กอดเธอชอบทำให้ฉันนั้นไม่แน่ใจฉันก็ชักไม่ค่อยแน่ใจแต่ฉันก็คงจะไม่ได้คิดไปเองไม่ได้มโนนะ no 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 ไม่เลยสักนิดรักแน่นอนขอโทษนะคะครับคุณบุรีอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีคุณบาบูคิดถึงผมแต่เช้าเลยนะฉันมีเรื่องต้องเคลียร์คุณเป็นการส่วนตัวฉันซื้อขนมมาฝากอะต่อไปเนี้ยเราจะปรองดองสมานฉันท์ตั้งใจทำงานด้วยกันนะฉันซื้อมาให้เต็มเลยนะมีขนมชื่อดีนามงคลทั้งนั้นเลยมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็รวมมิตรเราจะได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันไงไม่ต้องกลัวฉันวางยาหรอกนะฉันก็แค่อยากจะขอโทษกับเรื่องที่เคยทำเอาไว้อ่ะคุณก็ลืมเรื่องส่วนตัวแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องงานแล้วกันเนาะนี่คุณกลัวตกงานเหรอเลยจะมาติดสินบนผมอ่ะนี่คุณผมไม่ใช่เจ้าที่นะไม่ต้องเอาของหวานพวกนี้มาเส้นผมหรอกเก็บของคุณกลับไปกินเองเหอะซื้อขนมมาฝากดีๆไม่ชอบใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้กันละกันเฮียเมื่อกี้ใครอ่ะสวยเก๋เผ็ดดุสเปคต่อยอะไรเงี้ยก็คุณพบูไงผู้จัดการร้านอาหารคนใหม่อ่ะโอ้โหเฮียได้ทำงานกับคนน่ารักขนาดนี้เฮียนี่เงียบกิ๊บปากเป็นตะคริวแล้วนะไม่มีการแนะนำให้ต่อยรู้จักบ้างเลยนะจะคิดจะนอกใจเจ้นะงั้นเจ้ไม่ยอมจริงด้วยอ่ะโอ้นี่ทั้งคู่เลยเรื่องมโนได้แล้วมีแต่เรื่องงานโอเคไหมใช่เลิกมโนได้แล้วเจ๊อ่ะนี่เล่นคนพบูนี่คะถ้าทำไปแรงดีนะคะคงจะถูกใจคุณโตเก็บร้านอาหารทั้งหมดพิมพ์ส่งให้คุณพบูหมดแล้วนะคะส่วนตอนเย็นพิมพ์ก็นัดประชุมให้คุณพบูแล้วเช่นกันค่ะเรื่องคุณพบูผมฝากคุณช่วยบรีฟงานให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ได้ค่ะคุณโตเดี๋ยวครับคะผมมีเรื่องให้คุณช่วยอีกเรื่องนึงไว้ตรงนี้แล้วค่ะ
พนักงานคนใหม่เข้ามาทำงานค่ะเห็นว่าจะให้เป็นผู้จัดการร้านอาหารหาผู้จัดการร้านอาหารได้แล้วเหรอนี่ไปรับสมัครกันตอนไหนทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เห็นว่าคุณโตเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็รับเข้าทำงานโดยตรงเลยนะคะแบบร้านที่คุณบุรีออกแบบเป็นยังไงบ้างครับคุณชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ใช่เหรอคะฉันว่าร้านที่คุณบุรีออกแบบเนี่ยมันธรรมดาเหมือนร้านทั่วไปไม่โดนเราต้องทำยังไงถึงจะไม่เหมือนร้านทั่วไปล่ะครับถ้าขนาดนี้ยังไม่แปลกใหม่พอคุณมีไอเดียอะไรก็ว่ามาสิครับฉันจะไปรู้เหรอฉันไม่ใช่นักออกแบบหนูไอเดียแล้วเรื่องพวกโต๊ะพวกของตกแต่งแบบนี้ล่ะครับคุณบุรีมีไอเดียว่ายังไงบ้างพวกโต๊ะเก้าอี้ผมยังใช้ของเดิมที่มีในร้านนะครับแต่จะมีพวกวัสดุสแตนเลสที่เข้ามาเสริมบ้างครับมันเข้ากันเหรอแล้วเรื่องเชฟล่ะครับคุณประบูว่ายังไงบ้างนั่นสิครับถ้าการจัดการไม่ดีอาหารก็ไม่อร่อยร้อยร้านอาหารตกแต่งสวยขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเชฟที่ฉันหามาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดแล้วก็ระยะเวลาการทำงานเนี่ยอยู่ในเอกสารนี้เลยค่ะเคลียร์นะคะส่วนเรื่องชื่อร้านสัตว์สีวงโภชนาเนี่ยฉันขอเปลี่ยนนะคะมันเชยได้สิครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะทำงานรวดเร็วแล้วเป็นระบบขนาดนี้แน่นอนค่ะฉันบอกเลยค่ะว่าอย่าตัดสินฉันที่ประวัติการศึกษาขี้โม้ความจริงอ่ะถ้าฉันตั้งใจเรียนให้จบหรือว่าทำงานฉันก็ทำได้อยู่แล้วแค่ไม่อยากทำอ่ะถ่อมตนหน่อยก็ได้มั้งทำไมก็มันเรื่องจริงทำไมต้องถ่อมด้วยนี่โต๊ะทำงานของคุณพบูนะคะคุณพบูจะได้ไม่ต้องไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟอีกขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณโตเถอะค่ะคุณโตเป็นคนสั่งให้พิมจัดการเรื่องนี้และนี่นามบัตรของคุณพบูนะคะเอาไว้ติดต่องานหรือว่าดีลงานจะได้สะดวกขอบคุณมากเลยนะคะความจริงฉันเป็นแค่ผู้จัดการร้านเองอ่ะเดี๋ยวก็ต้องย้ายไปที่ร้านละไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายแบบนี้เลยยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่สัตว์สีวงอย่างเป็นทางการนะคะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาพิมพ์ได้ทุกเรื่องเลยค่ะนี่นะเหรอผู้จัดการร้านอาหารคนใหม่สวยดีนี่มินน่าโตก็ถึงได้รับเร็วนะคงจะสวยเหมือนคุณน้ามาทุรถมั้งครับนี่คุณพบูครับเป็นลูกสาวคุณน้ามาทุรถสวัสดีค่ะส่วนนี้คุณอางามยิ่งเป็นคุณอาผมเองคือผมทราบมาจากคุณน้านะครับว่าคุณพบูเขากำลังหางานทำอยู่ผมเลยชวนมาช่วยดูร้านนะครับได้ญาติมาทำงานก็ยังน่าไว้ใจกว่าผมไม่อยากให้มีปัญหาแบบคนเก่านะครับอ
ต่มันโนนะโนโนโนไม่เลยสักนิดฉันมัน limited edition มีแค่ไม่กี่คนบนโลกหรอคุณ